รี๊ดเลยแอปทักษอรถูกหนุ่มกันชัยถามเรื่องแต่งงานแบบนี้ดูมีลุ้นฟินอีกแล้วค่ะสำหรับนายเอกสาวแอปทักษอรที่ถูกพูดถึงหวานใจหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์หลังล่าสุดค่ะทาง IG โพลิพัทจัดให้ได้มีการเผยคลิปขณะที่แอปทักษอรกำลังสัมภาษณ์แต้วณัฐพรในรายการสามแซ่บถึงเรื่องการที่ถูกหมอช้างทักว่าจะได้แต่งงานในปีหน้าแต่จู่ๆพิธีกรชายอย่างคุณหนุ่มกรรชัยค่ะก็ได้ถามเธอขึ้นมาว่าแล้วแม่แอปเนี่ยหมอช้างทักบ้างไหมซึ่งคำตอบที่ได้ค่ะเรียกได้ว่าเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีเพราะว่าแม่แอปของเราตอบว่าก็นี่ไงทุกอย่างเดี๋ยวจะตามรอยแต้วซึ่งสาวแต้วค่ะก็ได้ตอบว่าอุ๊ยตามหนูมาเลยหรอคะแต่หนูตามพี่ก็ได้นะคะซึ่งงานนี้ค่ะสาวแอปถึงกับเข้ามาตอบกลับคลิปดังกล่าวโดยการแซวตัวเองไว้ว่าไม่น่าเล่นเลยต่อมาค่ะทำเอาแฟนๆนั้นชวนลุ้นชวนจีนเพราะว่าคำตอบของแม่แอปนั้นดูท่าแล้วปีหน้าจะมีข่าวดีหรือเปล่าคะเนี่ย